าเลยจ้าเจ้านกพันธุ์ไฮบริดโอ้โหสุดยอดครับผมโอ้โหคอโป่งเหลือเกินออกมาเลยจ้าโอ้โหเจ้านกบินไม่ได้ยุคโบราณไททาโนโบอาโอ้โหงูยักษ์หน้าเกรงขามเฮ้ยเจ้างูเฮ้ยฉกโดโด้ครับผมเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกมจูราสสิกเวิลด์สร้างสวนสัตว์ไดโนเสาร์กันในตอนที่70กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในวันนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างพิเศษกันอีกแล้วนะเราจะมาทำการให้กำเนิดเจ้าสัตว์เลื้อยคลานบินได้ไฮบริดของเราแล้วก็จะนำพวกสัตว์โบราณระดับเลเจนเดอรี่พันใหม่ๆออกมาถึง2ตัวกันเลยทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมก่อนจะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ตีฟักไดโนเสาร์ต่อสู้ในวันนี้กันด้วยถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดูเจ้าตัวนี้กันก่อนสัตว์เลื้อยคลานบินได้ไฮบริดของเราพี่ก็ได้ทำการเริ่มผสมเจ้าสไปโนเลปเตอร์กันแล้วด้วยนะมาเลยจ้าเจ้านกพันธุ์ไฮบริดโอ้โหสุดยอดครับผมแม่พวกนกนี่อยู่ตรงนี้ไปก่อนละกันปลดล็อกเจ้าไฮบริดซื้อได้ในมาร์เก็ตสำหรับตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้ให้กำเนิดเจ้าตัวนี้มาแล้วนะโอ้โหเจ้าสัตว์เลื้อยคลานบินได้ตัวหนึ่งก็จะเป็นระดับรีเจนเดอรี่ขั้นแรกร่างไฮบริดนี่สามารถไฮบริดกับเจ้าตัวกินเนื้อตัวนี้ได้ท่าทางจะเท่และนี่ก็คือเจ้าหูยนกสายพันธุ์ไฮบริดของเราแม่ระหว่างเจ้าเพลิแคนนีมีมัดกับแฮสซิกอตเทอริกออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้นะรู้สึกคอของเจ้านี่จะโอ้โหคอโป่งเหลือเกินแล้วก็มีขนบนหัวรู้หรือเปล่าว่าชื่อของมันเพริแคนนีเทอริกอะไรสักอย่างหมายถึงปีกนกกระทุงลูกผสมนี้จะมีจงอยปากที่แตกต่างจากเพริแคนนีมีมัดเจ้าตัวนี้มีปีกกว้าง15ฟุตนกกระทุงขาวสมัยใหม่มีปีกกว้าง12ฟุตเจ้านี่มีฟันพิเศษสำหรับการจับแล้วก็เก็บปลาไว้ในปากของมันเจ้านี่ล่าโดยการดำลงไปในน้ำตักเหยื่อขึ้นมาแล้วก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็บินได้ร่างสุดท้ายนี่ท่าทางจะเท่อยู่นะนอกนั้นยังไม่พอเจ้าตัวนี้มีความพิเศษสุดๆเราสามารถนำมาผสม DNA ของตัวอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นนกหัวหง่อนซูเปอร์ไฮบริดคราวนี้ท่าทางจะโหดหน้าดูเลยนะเดี๋ยวไว้นะครับพี่จะทำการอัปเกรดเจ้าตัวนี้เยอะๆดูสิการกินอาหารโอ้โหดูสิมากินอาหารให้ดูหน่อยงับ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 เอาละอัปเกรดให้เต็มเลเวล10แม่พลังก็ยังไม่เยอะมากนะแต่ก็พอใช้ได้สำหรับตัวต่อไปเจ้านี่เลยนะออกมาเลยจ้าแกสเตอร์นิสโอ้โหเจ้านกบินไม่ได้ยุคโบราณและนี่ก็คือเจ้านกบินไม่ได้จากยุคโบราณมีขนาดตัวใหญ่ถึง2เมตรอยู่ระหว่างยุคพาลิโอซีนตอนกลางจนถึงยุคอีโอซีนพบฟอสซิลในยุโรปเอเชียแล้วก็อเมริกาเหนือนะอาจจะเป็นจำพวกนกกินพืชดูจากการตรวจพวกกรงเล็บแล้วก็อะไรต่างๆลองรูปนะครับผมว้าวหูยตัวนี้นี่เฮ้ยรูปร่างนี่ดีเหลือเกินว้าอย่าให้มันโกรธเดี๋ยวเตะโอ้ยเหมือนไก่เลยนะมันมักจะถูกคิดว่าเป็นนกนักล่าแต่จริงๆแล้วนกพวกนี้กินพืชและเมล็ดพืชเป็นส่วนใหญ่ด้วยความสูงกว่า6ฟุตเจ้านี่วางไข่ได้ใหญ่กว่านกสมัยใหม่ทุกชนิดไข่ก็ต้องใหญ่ตามสินะโอ้ยร่างสุดท้ายนี่เฮ้ยโคตรเท่ครับผมนักวิทยาศาสตร์พบกระดูกไข่ขนนกแม้กระทั่งรอยเท้าของเจ้าตัวนี้น่าทึ่งมากเมื่อพิจารณาแล้วว่านกนี้มีอายุ40ล้านปีกินอาหารเลยเพื่อนโอ้โหขนาดบอกว่ากินเมล็ดพืชเอ้ยโอ้โหมีการแบบแม่กินเนื้อเป็นอาหารเสริมด้วยล่ะอัปเกรดให้เลเวลสูงสูงนี่สังเกตดูนะเจ้านี่มีเลือดแล้วก็พลังโจมตีที่เรียกได้ว่าติดกันไปเลยเป็นตัวที่ไม่ถึกแต่พลังโจมตีระดับสุดยอดครับผมสำหรับตัวต่อไปนี่ที่ทุกคนรอคอยเจ้างูยักษ์นั่นเองนะครับผมออกมาเลยจ้าไททาโนโบอาโอ้โหงูยักษ์หน้าเกรงขาม
3อุ้ยและนี่ก็คือเจ้างูยักษ์ที่ทุกๆคนน่าจะรอคอยอยู่นะน่ากลัวสุดๆเจ้าตัวนี้งูยักษ์โบราณขนาดมีความยาวที่12จนถึงเกือบจะ15เมตรอยู่ในยุคพาลิโอซีนตอนกลางจนถึงตอนปลายน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการล่าปลานะเจ้าตัวนี้หรือบางทีอาจจะกินพวกจระเข้แม่น้ำเป็นอาหารก็เป็นได้รูปดูสิโอ้โหตอนรูปนี่น่าสยองจริงๆและถ้ามันโกรธละเพื่อนเฮ้ยโอ้โหคำรามครับผมเดี๋ยวจะฉกตาแตกชื่อของมันแปลว่างูตัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาใช่ไหมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถเติบโตได้ถึง42ฟุตโลกเคยอุ่นขึ้นมากเมื่อประมาณ60ล้านปีก่อนทำให้สิ่งมีชีวิตเลือดเย็นเช่นนี้เติบโตจนมีขนาดใหญ่ได้เจ้านี่มีขนาดใหญ่จนสามารถกืนจระเข้ได้ทั้งตัวแม้ว่ามันจะเป็นนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นและไม่มีการแข่งกับไดโนเสาร์แต่เจ้าตัวนี้กินปลาเป็นส่วนใหญ่และหลีกเลี่ยงการล่าเหยื่อบนบกดูล่างสุดท้ายสิทุกคนโอ้โหมีเขาโคตรเท่สุดๆเลยนะเนี่ยล่างไฮบริดสามารถไฮบริดกับเจ้าไดโนเสาร์แผงคอพ่นพิษจะออกมาเป็นเจ้างูยักษ์มีแผงคอนะครับผมเหมือนในเกม Ark Survival กินอาหารเลยเพื่อนดูสิเฮ้ยเจ้างูเฮ้ยฉกโดโด้ครับผมเฮ้ยบีบรัดเหยื่อว้าขมือเข้าไปไม่เหลือซากดีกินเข้าไปเยอะๆโอ้โหเลือดโคตรเยอะพลังโจมตี200 264น่าจะเป็นสายแทงก์นะตัวนี้ออกมาเลยจ้ามีกี่ตัวละเอ่ย1 2 3 4 5 6ขาดอีก2ตัวเราก็จะไฮบริดได้แล้วนะสำหรับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็ใช้ตั๋วทองกันหน่อยสิเปิดไปเลยจ้าวิเหมือนจะได้อะไรอยู่เฮ้ยมาลุ้นดูสิได้เป็นหุชบโอ้ยอาชิรอนเจ้าเต่ายักษ์1ตัวรู้สึกคราวนี้ฉลามฟันกรรไกรแล้วก็ 1% ไดโนเสาร์พ่นพิษเจน2จัดไป 1,500 ครับผมโอ้ยหมุนสปินตามหาไดโนเสาร์ซุปเปอร์แรร์ครับผมได้เป็นสเตโกซอรัสโอ้ยแม่สเตโกซอรัสของเราตอนนี้ก็เรียกได้ว่าสามารถเปลี่ยนร่างเพื่อเตรียมไฮบริดได้แล้วนะอีกไม่นานเดี๋ยวจะได้เห็นเจ้าสเตโกเซราท็อปสำหรับในตอนนี้เรามาเริ่มต่อสู้กันเลยดีกว่านะเริ่มจากกิจกรรมVIP กันก่อนลืมบอกไปว่าสำหรับกิจกรรมนกพี่ก็ได้เป็นเจ้าการ์ดทีเล็กมา2ใบนะสำหรับตรงนี้ต้องใช้ตัวน้ำนะครับผมนี่น้ำ2ตัวแล้วก็เจ้าตัวพืชสักตัวหนึ่งนี่เจ้านี่หัวแข็งลุยมาแล้วจ้าเริ่มมานะครับเจ้านกไม่แข็งแกร่งมากเราชาร์จไปก่อนเอาละพลัง2ครับผมเปลี่ยนตัวมาเป็นเจ้านกโจมตีมา1ครับผมโอ้ยไม่ตายป้องกัน2ชาร์จ1เดี๋ยวเราจะเลี้ยงชีวิตไว้ก่อนพลัง2ไม่ตายอีกเพื่อนคราวนี้เราก็ชาร์จ4ไปเลยนะนี่พลัง3เฮืองั้นคราวนี้เปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวพืชครับผมแม่แล้วก็โจมตี3ชาร์จ4ตายซะพลังเขี้ยวกัดอุ้ยอินโดมินัสเล็กโจมตีมา4ครับผมโอ้โหกงเล็บงั้นคราวนี้เราโจมตีแค่นี่2ก็พอนะป้องกัน3ชาร์จ3ชนะชัวร์แม่พลังเหลือเฟือโอ้โหอันนี้ยิ่งกระจอกเข้าไปใหญ่โจมตีหรือเปล่าไม่จู่โจมงั้นฉันก็ขอปิดฉากในเลยละกันนะจระเข้สุดโหดเข้าไปขยี้ล่ะเป็นไงอุ้ยไว้เปลี่ยนร่างจระเข้ตัวนี้บ้างดีกว่านะเปิดซองการ์ดรีเจนเดอรี่ได้เป็นว้าวเจ้านี่กำลังอยากได้ได้มาแบบนี้นี่ค่อนข้างยอดเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะมีกี่ตัวกันแล้วเอ่ยมีอุ้ยครบ8ตัวแล้วเพื่อนเรียกออกมาเรื่อยๆนี่สามารถไฮบริดเจ้าตัวนี้ได้แล้วเพื่อนอยากจะเห็นตัวนี้ไหมลองคอมเมนต์กันเข้ามานะเจ้าตัวน้ำที่ท่าทางจะเก่งผสมไดโนเสาร์ต่อไปก็กิจกรรมนี้อุ้ยใช้พวกสัตว์ทะเลนะครับผมตัวถ้ำ2ตัวแล้วก็ตัวหอยตัวหนึ่งลุยเล่นแบบไวๆนะครับผมเริ่มมานะครับเราก็
มาชาร์จไปก่อนละกันจริงๆเรามีไจแอนต์ออโตโคนอีกตัวหนึ่งแม่ยังไม่ได้เรียกออกมาไม่จู่โจมว่าผมโจมตี3ตายซะเอื้อโอ้โหเจ้าเต่านี่เจอเจ้านี่อุ้ยแพ้ทางเราอีกเปลี่ยนตัวแน่นอนอุ้ยโมซาซอรัสเจน2ครับผมมาชาร์จ3ไปเราจะให้มันจู่โจมมาแม่พลัง3ไม่โจมตีมาอีกนี่โจมตี6โอ้โหเอาตายครับผมไม่ต้องเปลี่ยนตัวเอ้ยพลัง4โจมตีมาสิอุ้ยโจมตีมา4ครับผมไม่ตายอีกโอ้โหตัวเดียวก็เฟียวได้อีกแล้วจัดไปไอ้เข้หัวโขวิกตอรี่หมุนสปินตามหาสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลได้เป็นหุ้ยเกือบได้ตัวใหม่เจ้านี่อีกแล้วนะกิจกรรมถัดไปใช้ตัวคอมมอนโอ้โหเอาแบบง่ายๆเลยนะเราก็นี่ตัวนี้แล้วก็ตัวใหม่อยากจะเห็นเจ้านกเอาละโอ้โหกระจอกเกินโจมตีไปก่อนมาสังหารเหือตัวต่อไปโจมตี36เดี๋ยวเราจะชาร์จให้เจ้านกนี่ใช้ท่าไม่ตายกันนะเปลี่ยนมาเป็นเจ้านกตัวนี้จัดเต็มไปเลยเพื่อนมาพลังไม้ตายอุ้ยเจ้านกคอหอยพอกเอื้อสุดยอดครับผมแม่จะว่าไปคอของเจ้านี่น่าจะไว้สำหรับการเก็บปลาไว้ในคอใช่ไหมเปิดซองการ์ดอาหารเลยเพื่อนอุ้ยอาหารนี่30กว่าล้านมีกิจกรรมที่น่าสนใจปลดล็อกเจ้านกตัวนี้นะครับผมซื้อได้ในมาร์เก็ตเลยนะไฮบริดกับเทอราโนดอนเจน2ได้โหดๆอีกแล้วนะต้องรีบไปปลดล็อกใช้เป็นพวกโอ้โหตัวน้ำเยอะๆงั้นเราก็จัดเต็มไปเลยเพื่อนนี่มีแต่ตัวโหดๆยังไงก็ชนะแม่ต่อให้จะเป็นตัวที่แพ้ทางก็เถอะโจมตีหรือเปล่าไม่จู่โจมมาชาร์จให้เพื่อนไปเรื่อยๆยังจะป้องกันอีกนะมาชาร์จต่อเนื่องนี่ป้องกัน2ครับผมอู้ชาร์จมาเป็น5โจมตีมา3เหลือพลังอยู่2งั้นก็โจมตีไป4ครับผมนี่ชาร์จ4ตายซะเถอะอย่าหูยรู้สึกว่ามันจะเก็บพลังไว้ชาร์จนี่ไงเทราโนดอนเจน2อุ้ยโจมตีมา6ไม่รอดครับผมเหือจัดการมันหน่อยสินี่ชาร์จป้องกันอย่าสะบัดหางเหืออุ้ยตัวสุดท้ายนี่แทบไม่ต้องใช้จัดไปไอ้เข้ของเรานั่นแหละสังหารโหดกัดขย่ำหัวเหือวิกตอรี่สุดยอดเปิดซองการ์ดเจ้านกเลยเพื่อนเป็นไงโอ้โหได้เจ้าตัวนี้ซื้อได้ในมาร์เก็ตค่อยๆปลดล็อกเพิ่มทีละตัวทีละตัวนะเดี๋ยวเราขอมาลองใช้พวกสัตว์ป่าตัวใหม่กันก่อนนะขอเป็นเจ้าตัวหมีนะครับผมตามด้วยเจ้านกแล้วก็เจ้างูลุยโอ้โหเริ่มมาได้เปรียบจู่โจไปหนึ่งก่อนละกันมาตะปบหัวผมโตเข้าไปพลัง2น่าจะเปลี่ยนตัวไฟมาสู้คลิปโตดอนไม่ยอมเปลี่ยนตัวครับผมงั้นคราวนี้เราจะชาร์จพลัง3แล้วนะโอ้ยไม่เปลี่ยนตัวด้วยเพื่อนโจมตี3ชาร์จ2นั่นแหละจัดการสังหารโอ้ยกงเล็บหมีขอลุยกันหน่อยหุ้ยพลัง4ครับผมโจมตีมา4โอ้โหเอื้อเอาตายเลยหุ้ยแพ้ทางครับผมคราวนี้นี่เราต้องเปลี่ยนเป็นเจ้างูนี่เจ้างูตัวนี้ก่อนหุ้ยแล้วก็ขอโจมตีสัก2แล้วก็ควรป้องกันไปก่อนนะป้องกัน3ครับผมเจ้างูฉกเฮ้ยว้าหางสะบัดตายครับผมเจ้าคริปโตดอนโจมตีมา3เฮ้ยไม่ตายเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งเจ้านกแม่โจมตีสัก1แล้วก็ชาร์จ2อยากจะให้เจ้างูนี่ใช้ท่าไม่ตายเหลือเกินเฮ้ยโจมตีมา4โอ้โหกะจะดูไม่ตายสักหน่อยให้ตายเถอะสงสัยต้องรีบปิดฉากกันแล้วนะจัดไปครับผมมาพลังงูหางโอ้โหดีสปริงเฮ้ยสุดยอดวิกตอรี่เจ้างูโหดสุดๆหมุนสปินได้อะไรเอ่ย
ขอให้ได้ Regenerary JW ว่าผมก่อนจะจากกันไปนี่เดี๋ยวเรามาใช้แต้ม JW กันนิดหนึ่งมา 10,000 นะผมเปิดซองการ์ด Regenerary ขั้น3จัดไปได้เป็นว้าวเจ้าตัวนี้วูโฮซอรัสเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนร่างเป็นร่าง2ครับผมถ้าเป็นแบบนี้นะเราก็จะมีตัวพืชที่เก่งๆโอ้ยเป็นร่าง2อีกตัวหนึ่งสำหรับในคราวหน้านะครับผมพี่จะมาทำการไฮบริดตัวอะไรกันบ้างนั้นหรือจะมาเปลี่ยนร่างตัวอะไรก็ยังไงรอคอยรับชมกันได้เลยนะแม่รับรองว่ามันแน่นอนสำหรับใครที่อยากจะดูเจ้าไดโนเสาร์ตัวไหนนะครับผมหรือว่าอยากจะเห็นเจ้าไฮบริดตัวไหนกันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะไว้พี่จะมาทำการเปลี่ยนร่างให้ดูอย่างแน่นอนถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีมีแรงในการให้กำเนิดไดโนเสาร์ต่อสู้กันในคราวหน้ากันด้วยสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ